แนวคิดแนวคิดตรงนี้มันเกิดยังไงต้อรับตัวผมใช่ไหมไม่เกี่ยวกับหนังสือนะ<ช>นะคือสมัยเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยชอบด่าผมว่าไอ้พวกอาสาพัฒนาคือบ้านช่องไม่ทําแต่ชอบไปวุ่นวายกับบ้านอื่นอครับ,รบผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาจากตรงนั้น <c oughs> <c oughs> คือการเริ่มไปวุ่นวายกับบ้านอื่นเขาครับบ้าน <c oughs> เ็มไม่เอานะคือ,ค,อคือทำมนาะแต่เรามีความรู้สึกว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่เราทําแล้วไง อะไรอย่างเงี้ยครับยังไงบ้างยังไงไปช่วยไปช่วยเขาทาอะไรบ้างเช่นบ้านอื่นเขาล้างรถกันเฮ้ยพี่ผมช่วยผมช่วยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่เขาตัดต้นไม้เราก็ไปช่วยตัดต้นไม้คือเราไปสนุกมากกว่าอย่างงี้ตั้งแต่ไหนต่ายใช่ใช่ครับเรามองว่าการช่วยเหลือมันเป็นเรื่องสนุกอะมันเป็นเรื่องเท่มันมันเท่กว่าการที่เราสูบุี่หรือดื่มเหล้าอีก อะไรอย่างเงผมคิดอย่างนั้นนะอุ้ยชนะเลิศมากครับผมพยายามจะพูดให้ดูดีไว้ครับจริงๆก็ดีเหมือนกันถูกต้องถูกมามอ่ะก็เลยการมาเป็นแนวคิดในการทำธุรสารวันนี้ถามนิดนึงค่ะท่ามกลางกระแสของคนที่เขาทำเพื่อกำไรกลัวไหมอ่ะแล้วเราต่อสู้กับความรู้สึกนั้นยังไงคือคือคำถามคือเรายังดำเนินธุรกิจอยู่นะครับเราไม่ได้เป็น NGO หรือว่าก็ไม่ได้ใช่ครับเราเรายังคงต้องดำเนินธุรกิจแต่เราอยากแสวงหาผลกำไรแบบที่มันสบายใจกับตัวเราแล้วก็เลี้ยงดูตัวเราแบบ สบายๆพอไม่ต้องถึงกับผมผมไม่จําเป็นต้องรวยพันล้านอ่ะ <c oughs> ผมขอแค่แค่รวยแบบเออมีเงินช่วยคุณพ่อเออให้คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ได้ <c oughs> แล้วก็ตัวเราเองไม่ลาบากไปต้องไปกู้ยืมกู้ยืมเงินทองมาอะไรเงี้ยพอละเราต้องการแค่นี้ฉะนั้นในเมื่อเรายังเดินธุรกิจอยู่โฆษณา,ายังเป็นยังเป็นเป้าหมายหลักของเรา <c oughs> เราก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองในภาคของธุรกิจอยู่นะครับฉะนั้นเราถึงมีมีมีมาร์เก็ตติ้งฮิดเด้นแอบแฝงอยู่ในนั้นเสมอ เราใช้ทุกอย่างในการทำมาร์เก็ตติ้งแบบฟรีๆนะครับโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์มามามาตอบรับมันหนึ่งในการทำมาร์เก็ตติ้งของผมคือใช้เป็นเป็นดีเรคเมลก็คือเป็นไวรัลมาร์เก็ตติ้งนะครับตอนนั้นเราทำคือเราเราเราไม่รู้หรอกผม,ผมไม่ได้จบมาร์เก็ตติ้งมาผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ว่าอันนี้มาสนุกทำแล้วก็คือเราเออกแบบสวยๆแล้วก็ Forward Mail ไปทั่วเลยวิธวนี้ใช้ผลส,สักประมาณสัก2อสาวันมนะั้งโอ้โหสมาชิกกลับมาเป็นร้อยครับ oh. อสองสวันเท่านั้นครับคือเขาก็ไปตรวจสอบในเว็บไซต์เราเราก็ลงทุนด้วยการทําเว็บไซต์สังเกตนะครับนิตยสารบางเล่มหลายๆเล่มเลยไม่ยอมทําเว็บไซต์ของตัวเองแต่ B Mag a z า n e ทําเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้จริงชื่อว่า t i n k b c o m คิดเป็นนะครับน,นี่คือเราพยายามจะทําตรงนี้ให้มันเกิดความชัดเจนของการทำ, market, ทำ,ทำนิตยสารขึ้น2เราก็ไปทำทวิสเตอร์นะครับถ้าใครเล่นทวิสเตอร์ก็อย่าลืม เขาเรียกันยังไงก็เขาเรียกอะไรนะแอปผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยหรือว่าไฮไฟอะไรอย่างเงี้ยครับแอปไฮไฟมาแล้วนะครับไฮไฟไฮไฟก็ก็มีเหมือนกันนะครับรวมไปถึง Facebook ด้วยเราก็มีเอาทุกสื่อเอาทุกสื่อที่มันฟรีอยู่โซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ซึ่งวิธีนี้บอกแล้วว่ามันได้ผลจริงในโลกของอินเทอร์เน็ตมันมันได้มากัมันได้ผลมากๆมันเกิด way c o m m u n i c a t i o n เกิดขึ้นครับมันเกิดระหว่างการการคุยกันระหว่างผู้อ่านกับกับกับกองบก มันได้คุยกันว่าเฮ้ยมันมันเราไปทําอะไรกันมาหรือว่าเฮ้ยเรื่องนี้ชอบจังมีการโต้อตอบมันมันมันเกิดการมันเกิดสัมพันธภาพอะครับแมเพราะมากเพราะแมแน่นอนอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะต้องมีการทำมาร์เก็ตติ้งใช่ใช่ะะต้องมีต้องมีครับแล้วก็ไม่ต้องมีการฟีดแบ็กด้วยกับผู้อ่านครับยิ่งหลากหลายช่องทางแล้วก็เป็นช่องทางที่รวดเร็วก็จะดีใช่อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราแตกต่างจากนิสารทั่วไปคือผู้โดโอกาศที่มารับนิสารเราเนี่ยก็คือมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งนะครับ ขณะที่หนังสือบนแผงเนี่ยทั่วไปเนี่ยเขาขายบนแผงแต่ขนาดของผมอยู่บนแผงด้วยแล้วก็กระจายไปทั่วกรุงเทพมหาคนครหรือว่าทั่วประเทศด้วยนะครับ mm hmm. นี่คือสิ่งที่คือเขาเดินขายเขามียูนิฟอร์มขายไม่รู้มีใครเคยเห็นรอเปล่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าว่ามีในหนังสือใช่ใช่มันจะเป็นยูนิฟอร์มที่อันนี้คือถ้าสนใจก็เข้ามาติดต่อแล้วก็จะได้ยูนิฟอร์มใช่ครับ,รบแต่แต่เ่าขอสงอัสิทธิ์ไว้กับผู้ดตอยโอกาสจริงๆนะครับ S <S อย่างาซ้ายมือเนี่ยครับผมไปที่สภาสังคมสงเคราะห์มานะครับ <c oughs> ที่นั่นเนี่ยคือเขาจะเลี้ยงข้าวทุกจันทถึงสุกนะครับผมไปพูดทุกวันอังคารพูดให้เขารู้สึกว่าอยากลุกขึ้นมายืนด้วยลําแข้งของตัวเอง <c oughs> แต่มีไม่กี่คนที่ลุกขึ้นมาทํานะครับฉะนั้นบางทีเราก็เกิดเกิดก,ดกดารตั้งคําถามกับการช่วยเหลือสังคมเหมือนกันนะว่า <c oughs> สุดท้ายแล้วเนี่ยเอะเราลงมือไปช่วยเขาแต่ถ้าเขาไม่ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันก็จบเหมือนกัน แต่เราเราไม่มีโอกาสไปปิดปิดกั้นโอกาสเขานะครับเราคงต้องไปพูดก,กับเขาทุกวันทุกวันให้เขารู้สึกว่าน้ําหยดทุกวันหินบันยังก่อนนะครับแต่หัวใจอ่อนๆครับของเธอทําด้วยอะไรอ่า <จะ S 2> ้องเพลงกันเลยดีกว่าครับแต่ีค่ะดีค่ะเออประมาณนี้ครับประมาณแสดงว่าที่คุยนี้ก็คือเหมือนกับคุณโทนนี้จะคิดด้วยใจอยู่ด้วยใจหล่อเลี้ยงกําลังใจตัวเองตลอดคือผมผมเวลามีใครมาสัมภาษณ์ผมอะไรย่างเงี้ยครับผมก็จะบอกว่าเงิน่ยมนหล่อเลี้ยงกายครับแต่กําลังใจจากผู้อ่านหรือว่าผู้เด้โอกาสที่ เขายืนด้วยตัวเองแล้วมีมีแววตาเนี่ยมันมันเป็นน้ำทิพย์โชลงหัวใจเรามากๆเลยะอะไรเงี้ยครับค่ะก็ทํามาแล้วก่อนหน้าที่จะมาท B m a g a z i n e เนี่ยมีความรู้มีประสบการณ์เรื่องของการทําสื่อสิ่งพิมพ์มาก่อนไหมอย่างอ๋อแน่อนอนครับก็คือผมเริ่มต้นจากการไปเป็นกองบรรณาธิการรายวันครับใช้คําว่ารายวันนะฮะแสดงว่างานหนักนะเนี่ยครับคือรายวันหมายถึงว่าจ้างผมไป line one, รายวันนะครับไม่ได้ไปเขียนรายวันอะไรเงี้ยจ้างผมไปรายวันโดยผมได้ค่าจ้างวันละ270บาทในยุคนั้นนะครับ กี่ปีมาแล้วคะโอ้โหขออนุญ,ญาตถามตัวเลขประมาณถ้าเล่มแรกที่ผมเคยลงมือไปทําเลยเนี่ยก็ประมาณสักแปีได้แปดปีเก้าปีได้ครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะก็คือผมทําตั้งแต่ผมเรียนเรียนเรียนมหาลัยครับปีหนึ่งปีสองครับแต่ตอนนั้นคือผมไปเรียนรามนะครับก็เลยมีเวลานะครับนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เรียนรามก็ หรือว่าลาออกจากที่เรียนอยู่ไปเรียนรามแล้วก็มาทํางานเสริมกันก็ได้ไม่ได้เขาแบ่งเปลายได้ครับคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็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 ทำตรงนั้นมาประมาณห้าปีปีแรกผมถูกบรรจุเลยรอวุ้ยเขียนดีบกบอกว่ามันบ้าไม่หรือนใคคือมันทําทุกคอลัมน์ไงครับมันก็เลยรู้สึกว่าคนคนหนึ่งสามารถทําได้หลายอย่างคุ้มกับการจ้างเจ็บปันห้าเอาไปนี่เงินเดียวกันโอเคเลยนะผมเอาหมดแล้วครับผมคิดว่าผมเอาคืนได้ในอนาคตนี่ต้องมี ความหวังความตั้งใจใช่ครับผมเรียกมันคือความทะเยอทยานแต่บางบางท่านอาจจะมองว่าความทะเยอทยานมันเป็นสิ่งที่ผิดผมว่าบังต้องมีนะมันคือแรงขับอ่ะมันคือการขับมันคือการ drive คือขับเคลื่อนตัวเองให้ไปไปสู่สู่ฝั่งฝันนะครับผม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 มองอย่างนั้นมากคือต้องอยู่ด้วยความพยายามมีเป้าอะไรสักอย่างวางไว้แล้วฉันต้องไปอย่างงี้ใช่ไหมครับฉะนั้นพอพอพอถูกบรรจุแล้วก็ทำตรงนั้นมาประมาณห้าปีผมก็เลยไปเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการนิติสารชื่อว่าจูเนียร์แม็กจูเนียร์แม็กเป็นนิติสาร เด็กเลยอายุห้าขวบดูหน้าไม่น่าจะน่ารักไปไปทำอะไรกับเด็กใช่ไหมครับเขียนคอลัมน์อะไรคะผมไปเป็นผู้ช่วยผมทําทุกอย่างเลยครับทาทุกอย่างได้อีกททุกอย่างเลยครับตรงนี้ทําให้ผมเรียนรู้เยอะมากดัมมี่น้องๆรู้จักดัมมี่ไม่ใช่ตีไพ่กันนะครับใช่อย่างนั้นดัมมี่คือการวางจัดสรรเอ่อปันส่วนของหน้าหน้าหน้านิตยสารนะครับว่าควรจะวางกรอบไหนกรอบไหนว่าไปส่งสิ่งพิมพ์นะครับรู้จักงานของโรงพิมพ์งานพิมพ์การแยกสีแยกเพจคืออะไรนะครับ ม,มันสนุกมากตอนนั้นหลังจากนั้นผมก็ถูกทาบทามให้เป็นไปเป็นบรรณาธิการอุโสของค r ี a t ที e l i วิ่งนะครับเป็นนิสานความคิดสร้างสรรค์นะครับอยากให้มนุษย์ใช้ชีวิตอย่างอย่างสร้างสรรค์นะครับตรงนั้นประมาณสองสองปีแล้วก็ตกงานครับเดินแตกฝุ่นครับน้องครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะด้วยระบบเศรษฐกิจตอนนั้นครับอ๋อเราก็เราสู้ยังไงตอนนั้นมันมันแน่นอนแหละคนมีงานทําอยู่ดีๆแล้วก็ทํางานที่ชอบด้วยยะดีกลับไม่มีอะไรต้องทําอย่างนั้นมันเป็นอะไรที่ ทรมานมากคือคือจันท์ถึงสุกจันท์ถึงอาทิตย์ดิวะมันเวลามันจะค่อยๆช้าช้าช้าขณะที่เราทํางานมันจะดูเร็วมากเพราะถ้าเรากำลังสนุกกับงานนะครับมันหมดอาทิตย์หมดอาทิตย์มันเหมือนผมอกหักอะครับมันจะช้ามากช้ามากมันมันอะไรกับผมนักหนากับชีวิตอะไรเงี้ยก็รู้สึกอย่างนั้นตลอดเวลาก็เลยพอพอเราเรารู้แล้วตัวเราต้องถามตัวเองนะครับตั้งคําถามกับความรู้สึกตัวเองเข้าไปนั่งเล่นกับความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ ไม่ได้แล้วเราจะปล่อยให้ชีวิตเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราก็เลยเลยเขียนโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งก็คือโปรเจกต์เนี้ยฮะแล้วเราก็ไปเดินไปหาในทุนผมเดินเจเคโรลลิงใครรู้จักบ้างครับเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยครับเขายืมมาเป็นร้อยสำนักทิมพนะครับกว่าเขาจะดังขนาดนี้เขาเขาเขาใช้ความพยายามมากนะครับเขาบอกว่าปริญญาไม่ได้ ไม่ได้ช่วยเขาฟันฝ่ามาได้แต่คือความอดทนต่างหาที่ทําให้เขาฟันฝ่ามาได้นะครับผมก็ทำงี้ครับประมาณสี่ห้าที่ครับแล้วก็มาเจอคุณอารันอาชาพิลาเนี่ครับที่เป็นในทุนเล่มนี้ครับก็ก็จอยกันได้ครับก็เลยก็เลยเกิดบีขึ้นมาออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ครับหนึ่งถึงหกครับพึงพอใจแค่ไหนคะไม่รู้มันสุภาพหรือว่ามันมันมันโคตรละ สุดยอดเลยเรครับงั้นปรบมือให้คุณคำรู้สึกที่มันโครตรทะสุดยอดด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับ,<อ>บครับ,รบมัน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 เป็นอะไรของของการที่เราแบบจากต่ําสุดใช่ไหมครับมันเหมือนลูกบาสเด้เงแรงๆแล้วก็ถูกกระแทกขึ้นมาอะไรเงี้ยผมผมมีความรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าค่านะตอนนี้เนี่ยทีมงานเพียงพอไหมคะอะไรนะต้องการรับเพิ่มไหมคะคืออ๋อผมพูดเรื่องเรื่องสมัครงานได้ไหมครับได้ค่ะน้องๆเขาจบไปแล้วไปสมัครงานกันอะไรเงี้ยก็มีการสมัครงานคือ คือผมมีโอกาสาได้สัมภาษณ์พี่โน้ตอุดมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปะกํลังจะมาแล้วก็เล่มเล่มเล่มเจ็ของเราก็เป็นพี่โน้ตก็คุยกันว่าเฮ้ยมีมีน้องๆ้องสมัครงานสมัยเนี้คือคือพี่หนูอยากทําง,งานก,นกับพี่ส่งอ e ีเมลมาครับเนี่ยพี่เข้าไปดูนะผลงานผมอยู่ในบปฏิภายเนี่ยเฮ้ยน้องจะอีโก้ไปไหนวะ <laughs> น้องอน้องสมัครงานน้องช่วยแบบ เสนอมานิดนึงใช่ใช่ครับคือคือทำให้เรารู้สึกว่าน้องอยากจะทํางานกับเราจร,<ช>จริงๆได้ไหมเยนจดหมายก็ได้หรือว่าสร้างความพยายามให้เราเห็นหน่อยว่าน้องอยากจะคุยกับพี่อ่อะคือคือจริงจริงแล้วฝากไว้เลยนะครับอย่าอีโก้เยอะนะครับสมัครงานคือสมัครงานครับเขาไม่รู้จักคุณนะครับเ <c oughs> <laughs> ขาไม่จําเป็นที่ต้องมาไม่มี <c oughs> คุณเขาก็ทํางานก็ได้ถูกไหมครับไม่มีโรนัลโดแมนยูก็คงต้องอยู่ถูกไหมครับเห็นไหมมันมันมันภาพมาชัดเจนฉะนั้นพยายามพยายามแบบว่าอยากทํางานกับใครก็พยายามอยากจะ อยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับมันนิดนึงอ่ะทำให้เขาเห็นว่าคุณอยากทํางานกับเขาจริงอ่ะนะครับก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งถ้าหาว่าใครอยากจะก้าวเข้าสู่การทํางานในเรื่องของสื่อหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะใช่ครับที่ไหนก็แล้วแต่ครับผมว่างานทุกงานต้องต้องการการอดทนนะครับฉะนั้นมันก็เป็นเป็นการพิสูจน์ว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังกับโลกของความจริงอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะตอนนี้วัยรุ่นอยู่นะคะวัยรุ่นอยู่คมีใครอยู่นะมีครับยังมีทุกวันเลยครับ มีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจสร้างกําลังใจยังไงให้ตัวเองมีพลังในการทํางานทุกๆวันคเคผมชอบท่องเที่ยวครับล่าสุดผมเมื่อเมื่อวันอังคารผมไปทองผาภูมาผมไปเหยียบทึกเขาตะนาวสีมานะครับไม่มีใครเลยไม่มีใครไปเที่ยวเลยโอ้โหสิบห้าองศาครับนี่คือการเติมเต็มแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งครับผมว่าศิลปะที่ยิ่งใหญ่ก็คือธรรมชาตินั่นแหละมันทําให้เราบางทีเราคิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองแน่เลยลองไปเจอภูเขาที่ใหญ่ๆดูสิ เขาใหญ่รับใช่เขาใหญ่เราเล็กเลยนะครับเขาใหญ่จริงๆครับแล้วเราเล็กมากเพราะฉะนั้นบางทีเนี้ยบางทีการคิดว่าตัวเองเยอะอยู่แล้วใหญ่อยู่แล้วอันนี้มันอาจจะเป็นอุปสรรคบางทีเราเราไปให้ธรรมชาติมันกระทอะหัวใจเราเล่นบ้างก็ได้เฮ้ยมึงแน่จริงขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยเอองั้นยินดไหมถ้าเท่าเขาสิอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์เป็นรูปแบบชีวิตเนี่ยก็มาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยว่ามีหลากหลายคือจริงๆนิสสานี่ถูกถูกถูกเขาเรียกว่าอะไรถูก ถูกดีไซน์เซกเมนต์หรือว่าถูกดีไซน์เรื่องของของความเป็นเป็นแมกกาซีตรงเนี้ยที่แตกต่างจากนิสานทั่วไปนะครับขออนุญาตเจาะลึกมาในนิสานนิดนึงแล้วกันคือนิสานเร่มนี้ถูกแบ่งออกเป็น s กเซกชันเซกชันที่1คือ people people คือเรื่องของคนก็คือเรื่องของการที่บุคคลที่มาขึ้นหน้าปกเราและรวมไปถึงงานเขียนทั้งที่ดังแล้วแล้วก็กําลังที่จะจะดัง